อ่ะเรามาดูรีเพย์เอสเตทสายเก่านะครับเอสเตทสายเก่าก็ฝั่งเรานะครับมีอัลฟ่ามีเอสเตทยุนเจ้ามอสครับแล้วก็เฟย่านะครับก็เป็นน้องๆคนไทยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีลาปูนะครับนาตาเลียเมื่อกี้ลาปูนาตาเลียไทเกียวนะครับออโรล่ามอสครับนะครับเรามาดูว่าเอสเตทสายเก่าเป็นยังไงครับดูการก้าวขาเดินนะครับเหมือนมันบินได้ยังไงก็ไม่รู้เอสเตทนะครับนี่ครับล่องลอยผิวไหวนี่ครับสั่งโจมตีครับเก๋าไม่เก๋าดูดิมาถึงเข้ามายิงกับไทเกียวเลยครับเข้าไปยิงคีฟเขาครับไทเกียวไถมายิงสวนครับมีออโรร่าด้านหลังเฟย่าเนี่ยเข้าไปตีครับไอ้นายหน้าหม้อครับนี่ครับเอสเตทยกสกิลใส่ไทเกียวครับไทเกียวนี่เจ็บครับเดินถอยหลังเข้ามาในป้อมเลยครับวิ่งวนๆครับนี่ครับตอดเลือดอีกตอดเลือดไทเกียวนะครับนี่เจนเลือดนะครับเด้งเข้าไปครับดูไทเกียวดิหนีครับเฟย่ากระโดดเข้าไปขย่ำนะครับเอสเตทสกิลสโลว์ไว้อีกทีครับไทเกียวนี่วาร์ปกลับบ้านไปแล้วนะครับเราก็ยืนตีป้อมครับนี่ครับตอดป้อมเข้าไปครับทีละ340กว่านะครับสำหรับสกิลติดตัวของเอสเตทนะครับนี่เฟย่ากระโดดเข้าไปขย่ำครับเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตนะครับไทเกียวเข้ามาบวกครับไทเกียวเข้ามาบวกครับนี่ครับเฟย่าตีครับเฟย่าตีครับหิวเลือดไม่กลับด้วยครับมาเฟียครับนี่ครับยืนหลอกล่อนะครับหลอกล่อไทเกียวนะครับสกิลใส่ไทเกียวไปอีกแล้วนะครับยิงไทเกียวปล่อยขึ้นดาบสวนกลับมานะครับก็ยืนหิวเลือดกดรีเจนไปเรื่อยๆนะครับเฟย่าที่จะชวนตีคลิปอย่างเดียวเลยก็ฮิวไปเรื่อยๆนะครับดูสังเกตได้ว่ามานาเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะครับเพราะว่าออกสร้อยนะครับออกสร้อยมา3เส้นเลยครับต้นเกมครับเฟย่ากระโดดเข้าไปขย่ำนะครับแต่เจอไทเกียวไถเข้าไปแล้วก็ลากออกมาครับเปิดอันติฮิวแล้วครับนี่ครับดีเจนรัวๆครับโอ้มีนาตาเลียแอบอยู่นะครับเรายังเปรี้ยวอยู่ครับไทเกียวกระโดดเข้ามาไถนะครับกระโดดเข้ามาไถแล้วก็เจอนี่ครับโอ้รอดออกมาได้ครับนาตาเลียเนี่ยกระโดดข้ามหัวไปนะครับวิ่งวนมาด้านหลังนะครับเลือดเหลือนิดเดียวครับแต่เราก็ยังไม่กลับครับ มีมอสคราฟเข้ามาครับด้านหน้าครับมอสคราฟนี่ปาเคลียร์คลิปรัวๆครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลับไปแล้วนะครับจะฮิวให้มอสครับมันวิ่งหนีครับมาสอยป้อมเขาต่อครับเลือดมีแค่นี้จะไปห้าวสอยป้อมเขาครับเฟย่าครับโอ้ยเปิดอันติช่วยแต่ไม่ทันนะครับนี่ครับรีเจนตัวเองแล้ววิ่งหนีครับแล้วฆ่าออโรร่าไปด้วยครับออโรร่าเจอเด้งดึงเข้าไปครับถึงก็หมอบครับไม่กลับได้มา1คิวแล้วนะครับนี่ครับยิงสกิลใส่คลิปฮิวรัวๆยิงไปเรื่อยๆครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูดิ ไทเกียวก็จะเข้ามาเอาอยู่นะครับตอนนี้มานาหมดแล้วนะครับแต่ว่าสร้อยเรามี3เส้นครับนี่ครับดู ไปยืนกวนตีนเขาข้างหน้านี่ครับสกิลเด้งดึงเด้งดึงไปครับเฟย่ามาแล้วครับเฟย่าแม่งเดินเลยออกมาครับไทเกียวไถเข้าไปเฟย่าหลบได้ครับไทเกียวจะมางัดอีกดูดิออโรร่าสกิลมาครับเอสเซตก็ยิงแป๊ะแตะไปนะครับนี่ครับมานาเรามาเกือบครึ่งหลอดแล้วเนี่ยดูเข้าไปป่วนเขาอีกแล้วไปยืนยิงสกิลใส่นะครับจะเอาป้อมนะครับเลนกลางมีมอสคราฟฆ่ากันมานะครับอ
นี่ครับยิงตอดไปเรื่อยครับไทเกียวเข้ามารวบอีกแล้วครับไถไปครับหลบอันติออโรร่าครับไทเกียวผู้ใจดีครับไถหนีอันติออโรร่าให้นะครับน่ารักจุงเบยนะครับโอ้โดนฟอสหน้ายู่มาเชียนี่ครับเลือดเหลือนิดเดียวครับกดรีเจนเลือดรีเจนมานายแล้วก็สกิลใส่ไปนะครับนี่เปิดอันติเลยประชดครับตอดอยู่ได้ครับเปิดอันติให้เลือดเต็มนะครับยิงเด้งๆๆๆเข้าไปครับเฟย่ากระโดดเข้าไปขย่ำอีกแล้วครับโดนออโรร่าฟอสมาอีกแล้วนี่ครับเราก็ไปยิงป้อมเขาครับได้ป้อมมาแล้วครับออโรร่าเนี่ยอันติใส่มาเลยครับเฟย่าจะเอาเฟย่าจะเอาเฟย่ากระโดดเข้าไปแล้วปล่อยเฟย่าลำพังเลยครับ มันจะเก๋าอะไรขนาดนั้นครับวิ่งมาเลนกลางนะครับฮิวตัวเองครับนี่สังเกตได้เลยว่าฮิวก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้มันฮิวได้เรื่อยๆเนี่ยนี่ครับฮิวอีกแล้วชวนทีมมาฆ่าเต่านะครับมอดคาร์ฟนี่ถึงกระโดดกลับอ่ะเขาเข้าไปบวกกันด้านบนอีกแล้วครับมีเฟย่านะครับกับมอดคาร์ฟนะครับเข้าไปหวดกันนะครับหลังจากตีเต่าเสร็จเฟย่ากระโดดออกมาแล้วครับแต่มอสคาร์ฟเนี่ยมาไม่ทันครับลาโลกไปครับมีไทเกียววิ่งตามเฟย่าอยู่ครับลาปูวิ่งตามมาครับเรามาหาเฟย่าอยู่ครับลาปูเนี่ยสกิลใส่มาเฟย่าวิ่งกลับแล้วอยู่เลือดให้เฟย่ามากันตรงกลางครับเฟย่ากระโดดใส่มอสคาร์ฟครับเปิดอันติช่วยแล้วครับเฟย่าเฟย่าเอาเฟย่าวิ่งวนแล้วก็กลับมาตีคีปต่อสกิลใส่ไทเกียวไป1ทีครับไทเกียวเดินถอยหลังไปนะครับเราออกกลางมาแล้วครับนี่ครับกลางมาเพียบเลยครับสกิลใส่ไป1จังหวะครับดูมานาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ารีเจนได้เรื่อยๆและยิ่งฆ่าเนี่ยถ้าเรามียันปลุกเสกเนี่ยเราก็ได้ 20% ของการฆ่ามาครับไทเกียวเข้ามารวบครับสังเกตว่าเลือดแทบไม่ลดกระโดดหนีออกมาครับเจอดาบของลาปูอีกครับด้านหน้าบวกกันแล้วครับฮิวครับฮิวฮิวฮิวมีนาตาเลียมาตามขวนครับเปิดอันติฮิวยุนเจ้าครับยุนเจ้ากับกระโดดมาแทงลาปูลาปูครับแล้วก็มอสคาร์ฟวิ่งไล่แทงนาตาเลียครับเลือดเต็มเลยครับนี่ฮิวให้ยุนเจ้าดันป้อมขึ้นไปต่อนะครับสาวป้อมแล้วครับป้อมที่2ครับนี่ครับฮิวยืนหน้าเลยครับฮิวเสนอหน้าเหลือเกินเข้าไปยืนตีป้อมครับมอสคาร์ฟปาสตันมาไทเกียวพุ่งเข้ามาอัลฟาเนี่ยพุ่งหลุดเข้าไปแต่สั่นไหวออกมาได้ครับมอสคาร์ฟปาไทเกียวติดไว้เอสเตสโลครับยุนเจ้าจะเข้าไปเอาอีกแล้วครับลาปูลาปูเนี่ยบินตามยุนเจ้าโอ้โหกดมาเต็มๆครับนี่ครับไม่กลับครับบอกให้กลับไม่กลับเข้าไปช่วยครับฟอสไปทีนึงฮิวฮิวฮิวให้มอสคาร์ฟครับได้มานามาครับได้มานาเปิดอันติให้มอสคาร์ฟครับนี่ครับเพิ่มแล้วก็แทงครับแทงมอสคาร์ฟฝั่งตรงข้ามครับมอสคาร์ฟฝั่งเราเลือดเต็มวิ่งไล่แทงมอสคาร์ฟฝั่งตรงข้ามล่วงไปแล้วครับมอสคาร์ฟวาร์ปกลับไปแล้วครับเอสเตทนี่เลือดเต็มมานาเต็มครับมานานี่เกือบเต็มครับมายืนสดอยู่กับอัลฟา2ตัวต่อครับโอ้เจอออโรร่าฟอสมาจังหวะนี้ไทเกียวไถมาครับรวบอันติแต่ว่าวครับเดินออกมาได้ก่อนนะครับฮิวเลือดตัวเองครับโดนฟอสมาอีกแล้วนี่เปิดอันติเลยเก๋าไม่เก๋าเปิดอันติไม่อยากกลับบ้านครับก็เดินเล่นอยู่แถวนี้ครับเดินลงมาด้านล่างนะครับชวนทีมมาตีเต่าแล้วครับตีเป็นคนเดียวเลยไม่มีใครมาตี ไม่มีคนมาช่วยตีจะเอ๋นาตาเลียครับวิ่งกลับก่อนครับสังเกตได้เลยว่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับวิ่งวนอยู่แถวเนี้ยกดฟื้นฟูไว้ครับตรงนี้มีมาแล้วครับยุนเจ้านี่เปิดอันติใส่แล้วครับวิ่งไปไหนครับยุนเจ้า
มอสคาร์ฟอยู่หน้าสุดครับแล้วก็มีอัลฟาครับมอสคาร์ฟวิ่งปลาไทเกียวครับมีอัลฟามาครับมีสโลไว้1จังหวะครับยินเจ้าไปตีป้อมด้านบนกับมอสคาร์ฟนะครับกระโดดเข้ามาครับไทเกียวเข้ามารวบครับเราตกใจกระโดดถอยออกมาก่อนครับอัลฟาเฟย่าครับหวดกันรัวๆเปิดอันติให้ครับเปิดอันตินาตาเลียเนี่ยกระโดดเข้ามาถึงก็กระโดดหนีครับออโรร่าฟอสมาจังหวะนึงแต่ว่ามอสคาร์ฟปาอยู่ครับมอสคาร์ฟเนี่ยปาหอกใส่อัลฟากระเด็นถอยหลังไปนะครับเฟย่าเนี่ยกระโดดเข้าไปขย่ำตีแต่ว่าก็หนีออกไปได้ครับยืนฮิวตีคีฟครับไม่สนใจครับสกิลใส่ไปแล้วก็ตีคีฟครับมีมอสคาร์ฟมาฮิวเลือดให้มอสคาร์ฟมอสคาร์ฟกระโดดเข้าไปแทงป้อมครับเจ็บอยู่เหมือนกันครับมอสอัลฟาเข้าไปแทงจังหวะนี้ครับยืนเจ้าเข้าไปฆ่ามาครับเรายืนอยู่วงนอกนะครับก็ฆ่าได้มาอีกหนึ่งตัวครับนาตาเลียครับเปิดอันติฮิวให้ครับฮิวให้ยืนเจ้าเข้าไปงัดลาปูมาฆ่าไทเกียวอันติรวบแล้วก็งัดมาทีนึงครับเลือดเรายังไม่ลดเลยครับนี่ยืนเจ้าเข้าไปแทงนะครับโดนป้อมยิงตายแน่นอนครับวิ่งวนๆอยู่หน้าบ้านครับดูครับไม่ยอมกลับครับนี่ครับมอสคาร์ฟเข้ามาปาสาวไทเกียวสาวรัวๆครับวิ่งไล่ยิงเปิดฮิวให้ครับยืนอยู่หน้าสุดครับแล้วก็เปิดฮิวครับเปิดฮิวให้มอสคาร์ฟโดนฟอสดอกนี้ทั้งคู่ครับก็เปิดฮิวต่อครับไม่สนครับมาน้ำหมดแล้วครับนี่ครับมอสคาร์ฟเข้ามาสาวครับมอสคาร์ฟเข้ามาสาวไทเกียวรวบมอสคาร์ฟเนี่ยเข้าไปด้านหน้าสุดครับน่าจะไม่รอดครับจังหวะนี้มอสคาร์ฟโดนแล้วครับลาโลกไปแล้วครับมีอัลฟามาด้านหลังสมทบครับลาปูกระโดดมาครับโอ้สกิล1ใส่เราเลยสังเกตได้เลยครับเอสเพดอยู่หน้าครับเฟย่ากับอัลฟาอยู่หลังครับมันจะเก๋าอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเดินเลาะป่ามาครับอัลฟาแทงไปแล้วมอสคาร์ฟเนี่ยปาหอกสวนกลับมานะครับป้อมกลางใกล้แตกแล้วนะครับนี่มาตีเอาลูนอยู่นะครับยืนเจ้าก็ฟาร์มอยู่ใกล้ๆนะครับเฟย่าได้ลูนมานะครับนี่ครับยืนเจ้าเขาเป็นฮัทไทเกียวเนี่ยพุ่งเสนอหน้าเข้ามาพวกวิ่งไปไหนกันหมดไม่รู้ครับทิ้งเอสเตดไว้ลำพังครับด้านบนนะครับมีอัลฟาเนี่ยเข้าไปแทงนะครับเปิดอันติช่วยไว้ครับโดนรวบเข้าไปแต่ว่าอันติเรายังชาร์จอยู่ครับนี่ครับเลือดยังไม่ลดกระโดดสั่นไหวออกมาครับแล้วก็ฮิวครับยืนอยู่ด้านหลังครับยืนเจ้าแทงรัวๆมีลาปูเข้ามาครับเอสเตดเปิดฮิวครับเปิดฮิวยืนเจ้าแทงงัดมามีไทเกียวเข้ามาครับไทเกียวล่วงไปแล้วครับเรายังไม่ตายครับมอสคาร์ฟเข้ามาฆ่าครับได้มานามอีกแล้วครับกดสโลไว้ให้เพื่อนฆ่าครับมอสคาร์ฟฆ่าไปอีกตัวครับแล้วก็หิวเลือดครับมีมอสคาร์ฟฝั่งตรงข้ามมามอสคาร์ฟฝั่งเรากระโดดเข้าไปปาได้ป้อมกลางมาแล้วครับตีป้อมครับหวดรัวๆเรียบร้อยครับนี่คือเราไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับจังหวะนี้ยืนยาววิ่งวนไปวนมาคนนั้นมาทีคนนี้มาทีนะครับอ้าวทำไมมันค้างอยู่ที่หน้าจอนี้ล่ะได้ลิงเกอร์นะครับค่า2นะครับตาย0แอสซิสต์14นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ